ลับมาสนุกกันต่อในช่วงนี้กับอีกหนึ่งโชว์สุดพิเศษของศิลปินสาวสวยข้าวทิพย์ธิดาดินกับผลงานเพลงซึ้งกินใจอย่างภูมิลำพังจะไพเราะแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับต้องพังต้องหยุดยาวแต่น้ำตาใบหน้าแม่พ่อนี่ท่อก็สอผ้าขวัญกินดองพังลงกับมองแนมบ่เห็นฟองสิยางสิไปคือปล่อยน้องพิมพ์กลางทางสิสู่สิสางกับภัยฝันที่เฮาวาดไว้สุดท้ายยังแต่น้ำตาเมื่อจากลาผู้มีลำเนาเข้ามาเมืองใหญ่ย้อนเสื้อในหักว่าอ้ายสิพาเฮ็ดหวังไกลฮอดเมื่ออ้ายไปขอแม่กับพ่อของพ่อได้กูนาบ่เคยคิดว่าอ้ายสิเฮ็ดกันได้โอ้มาสองคนอ้ายคือให้น้องกลับผู้ดีสิตอบพ่อแม่จังได้ท่านพันธะหาอายเมื่อกลับผู้มีลำนาวไทยบ้านของสมน้ำหนาวเมื่อน้องกลับไปผู้มีลำพังไทยบ้านของสมน้ำหนาวเมื่อกลับบ้านน้องข้าวทิพย์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าเอาล่ะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครั้งนึงสวยขึ้นขอบคุณมากมากค่ะได้เจอกันแต่ทางใน IG ค่ะไปกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานอยู่ค่ะขอบคุณค่ะภูมิลำพังค่ะภูมิลำพังคำมันมาจากอะไรลูกมันเล่นคำได้น่ารักมากเลยมาจากคำว่าภูมิลำเนาค่ะถิ่นฐานที่เราเคยอยู่ใช่ค่ะค่ะก็เนื้อหาของเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงของหนุ่มสาวที่มาสร้างความฝันมาตามหาความฝันที่เมืองกรุงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะอีกฝ่ายเปลี่ยนไปก็เลยได้กลับบ้านเพียงลำพังคนเดียวเศร้ามากเศร้ามากค่ะเห็นบอกว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของ MV เรื่องของดนตรีเหรอลูกยังไงครับก็จริงๆเนื้อเรื่องก็จะเป็นทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานคิดมาแล้วก็ข้าวทิพย์ก็ได้มีโอกาสเสนอแนวคิดว่า MV น่าจะเป็นแนวนี้แนวนี้ค่ะดีไหมค่ะดีที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้แบบลองแชร์กันมาบอกกันว่าแบบนี้ดีไหมลูกอาจจะมีประสบการณ์เคยฟังมาแล้วเขาก็รับฟังเราเงี้ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพราะว่าตัวเองก็เข้าทิพย์ก็มีโอกาสได้แสดงด้วยเวลาที่เราแสดงเราก็จะรู้สึกว่าอินไปกับผลงานเพลงค่ะนะครับผมอโนดครับสาวคนนี้มาเวทีเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกับผลงานเพลงนี้ชื่นใจนะหนูแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันทั้งพันเรื่อง MV ที่หนูมีส่วนเข้าไปช่วยประสบการณ์ไงลูกเพราะหนูเล่นละครหลายเรื่องอ่ะมันน่าจะรู้ว่าช็อตแบบนี้มันน่าจะมีภาพแบบไหนอะไรเงี้ยผมคิดเอาเองนะแล้วเพลงนี้ฟังแล้วมันนอกจากเรื่องราวของเพลงแล้วดนตรีอาจารย์บอยธีรพงศ์ศักดิ์แก้วท่านทำมันเหงาใหญ่เลยอ่ะ
หนูดีมากลูกรักษาคุณภาพนะลูกนะขอบพระคุณค่ะประสบความสำเร็จทุกผลงานลูกขอบพระคุณค่ะครับผมเขาเป็นเด็กน่ารักติดตามเหมือนกันติดตามเขาร้องเพลงเก่งขึ้นเรื่อยๆนะลูกเหมือนแบบทางเพลงก็ดูท้าทายมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีลูกพัฒนาการมันก็จะได้ก้าวกระโดดไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เพลงเพราะคนร้องก็สวยด้วยขอให้โด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เส้นทางเดินทางมาไกลความแข็งแกร่งก็ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างการร้องสดวันนี้ถือว่าร้องได้ดีเลยขอบคุณค่ะก็อยากให้เขาทิพย์ได้ไต่ระดับความสำเร็จมากขึ้นทั้งการร้องเพลงแล้วก็การแสดงและที่สำคัญก็คือความแข็งแรงของความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณค่ะครูครับผมนะฮะโล่งใจไหมฮะเวลาครูบอกวันนี้ผ่านเลยโล่งใจไหมโล่งใจค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเจอคุณครูสลาซึ่งเป็นผู้สร้างข้าวทิพย์นะคะสร้างข้าวทิพย์ธิดาดินขึ้นมาก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเลยเวลาที่จะได้มาร้องเพลงต่อหน้าคุณครูพี่ไม้ก็เป็นไม่ใช่แค่หนูนะพี่ไม้ทุกคนก็เป็นพี่ศิริพรอ่ะไปผมก็เป็นครับผมมีผมคนเดียวผมไม่เคยหวาดหวั่นกับคนคนนี้เขาว่าต้องตื่นเต้นผมวันนี้ก็ดีใจมากๆขอบพระคุณนะคะคุณครูนะคะขอบคุณแม่สุค่ะขอบคุณอโนดวันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นบุญมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้กับทั้ง3ท่านได้ฟังกันวันนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะครับฝากผลงานอะไรฮะช่องทางไหนบ้างครับน้องข้าวทิพย์ครับค่ะสำหรับผลงานเพลงภูมิลำพังนะคะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้กับพี่น้องแฟนเพลงได้ฟังกันแล้วทางช่อง YouTube Grammy Go Official นะคะหรือว่าจะเข้าไปฟังทาง Facebook ข้าวทิพย์ธิดาดินก็ได้ค่ะขอบคุณน้องข้าวทิพย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสองคนอายคือให้น้องกล้าผู้เดียวหักเคยเที่ยวมันเบิดคักแล้วบ่หรือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ซาบซึ้งกินใจมากๆเลยล่ะครับกับผลงานเพลงภูมิลำพังที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเหงาออกมาได้อย่างโดดเด่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ออกผลงานเพลงเมื่อไหร่ก็ได้รับความนิยมอยู่เสมอยังไงก็ขอให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวนะครับกลับมาสรุปกันต่อกับไม้ทองคำ3วัยครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับผมมาถึงคิวของลูกทีมตัวตึงโค้ชแซคครับนี่หนุ่มรถแห่สายเอนเตอร์เทนวันนี้จะมาสร้างเสียงหัวเราะบนเวทีแห่งนี้ครับเด็กในสังกัดคนต่อไปนะฮะบอกได้เลยว่าสายเอนเตอร์เทนต้องเป็นเขาเลยฮะต้องเขาเลยนะใช่ฮะสายเต้นสายเอนเตอร์เทนนะมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมที่มาดูฮะเพื่อบริการเสียนาฬิกานะฮะเวลาเพื่อบริการเสียเวลาฮะไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับคุณป๊อบบี้มาเลยฮะมาเฮ้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 ป๊อบบี้วู้ฮู้แอนแซกด้านหน้าอย่าตีกันนะครับตอนนี้ห้องน้ำเต็มอยู่นะครับป๊อปแอนด์เดอะแซกโชว์ทุกคืนครับศุกร์เสาร์อาทิตย์4ทุ่มถึงตี5ครึ่งความสนุกความบันเทิงอีกสักครู่เราจะปล่อยงูกับพังพอจัดกันแล้วนะไม่ใช่พอแล้วโอ้ยใส่เต็มเลยอ่ะหนูยังไงป๊อปเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับผมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยสบายสบายครับเต้นเคยเต้นเยอะกว่านี้มาแล้วเยอะกว่านี้มาแล้วครับเขาลดแห่ด้วยใช่ไหมใช่ครับวันแบบเวลาไปงานลดแห่นานไหมใช้เวลาในการแสดงประมาณสัก5ถึง6ชั่วโมงครับใช่ฮะเต้นมาแล้วนานมากครับครึ่งวันบางทีก็ถึง 4-5 โมงเย็นเลยทั้งวันเลยครับโอ้เนาะเวลาที่เขาออกงานเวลาเขารับงานเขาก็แต่งตัวแบบนี้นะเอาเหรอเขาถึงจะมั่นใจในตัวเองฮะต้องแต่งให้มันดูแบบว่าครับสนุกสนานทาง FC แฟนเพลงพวกเพื่อนๆนาคแม่ครัวนางรำครับผมประมาณเขาจะชอบเราในลุคนี้ใช่ครับสไตล์นี้ครับแล้วก็มาเต้นกับเพื่อนนาคแม่ครัวนางรำเลยครับมาเต้นด้วยกันครับโอ้แสดงว่าแรกๆตอนแรกป๊อปยังไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ตอนแรกแต่งแบบผู้ชายแล้วก็เราเหมือนอยากสนุกอยากเต้นแล้วก็อย
อยากให้เขาสนุกกับเราก็แต่งแบบผู้หญิงครับแล้วก็เปลี่ยนไหมความรู้สึกของคนที่เจอเราครั้งแรกที่แต่งแบบนี้เปลี่ยนเลยครับเหมือนเราดึงดูดเขาเข้ามาหาเรานะใช่ครับแล้วก็มีพวกแม่เขาก็ซื้อพวกชุดวิกมาให้ครับเอาของมาฝากครับแบบไม่ได้ซื้อเองเสื้อผ้าก็เอามาให้หมดเลยครับโอ้มาสนับสนุนเราใช่ครับนี่ก็เป็นวิกเหรอใส่วิกป่ะอันนี้ผมจริงครับคุณแม่ผมจริงเนี่ยว่าจะเล่นนะเนี่ยไม่กล้าเล่นเนี่ยวิกเอามาแต่กลัวจะหลุดเลยไม่ได้ใส่ครับเพราะมันเต้นแรงอะนะใช่ครับโอ้เนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาโชว์สักหนึ่งบทเพลงอะไรดีวันนี้ครับเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับผมลูกทำงานหนักเพราะอยากคุณแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเค็ญจริงๆเพลงเนี่ยมันมีความน่าเห็นใจในเรื่องราวในท่วงทำนองในเนื้อหาของเพลงอยู่แล้วแต่เหมือนป๊อปพยายามเค้นเสียงแล้วก็เค้นอารมณ์กระเซาเกินไปมันเลยฟังแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดอะหรอกสิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบ่เคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอการร้องเพลงวันนี้ชอบเสียงเสียงป๊อปเป็นเสียงที่ถูกใช้งานบ่อยๆแล้วมันมีลูกแหบเสน่ห์การเข้าถึงจังหวะทำนองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีลูกแต่ว่าสิ่งที่มันล้นมาก็คือเราตั้งใจไปอยู่กทม.สานต่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายวิธีการร้องเพลงสองท่านพูดไปแล้วลุงโน้ตจะพูดคำนี้ครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณครับแล้วก็ได้สามผ่านไปนะครับคุณป๊อปสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปฝึกฝนต่อและพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต่อเนื่องกันกับลูกทีมโค้ชแซกที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์กิจกรรมสีเจมอไม้ทองคำออนทัวร์จังหวัดชลบุรีบอกเลยว่าลูกทีมคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็มาจากกิจกรรม CJ มนะครับจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับกำลังนั่งอยู่ครับอันนี้มากับใครนะหยอกไม่หยอกแรงจริงฮะในชุดนี้ฮะครับผมวันนี้มากับใครครับวันนี้มากับคุณแม่กับคุณน้าค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังจะขึ้นปี3ค่ะเอ้ยขำดีคนต่อไปครับอีกแล้วครับท่านเป็นผลผลิตจากคุณอายิ่งยงยอดบ่งามอีกแล้วครับซึ่งไปดำน้ำข้ามทะเลฮะเดี๋ยวเนี่ยไอเนี่ยภาษาก็ใช้ผิดเขามีแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลครับไอนี่ดำน้ำข้ามทะเลเอาสุภาษิตนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมคิดเองครับโอ้เจริญทัพพระคุณดำน้ำก็ข้ามทะเลด้วยนะไปดำน้ำครับข้ามทะเลฮะจากกิจกรรมCJ มฮะไม่ต้องขับออนทัวร์ไม่ต้องขับออนทัวร์จังหวัดชลบุรีฮะและน้องคนนี้เขาก็เคยมาแล้วนะครับในไม่ต้องคำ3ฤดูเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันเลยดีกว่าฮะครับกับน้องใบเตยครับน้องใบเตยครับมาเชิญเลยครับแม่ยอดขมองอิ่มของพี่มาลูกใบเตยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อใบเตยค่ะเบญญาภาสุนชัยรบค่ะอายุ20ปีค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะน้อยมวยเตยตอนนั้นก็มาไม้ทองคำฤดูหนาวค่ะใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็หนาวเหมือนกันฮะตอนนี้ตอนนี้แข็งไปหมดเนาะตอนนั้นก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับซีเจมอใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่บันทราบข่าวจากไหนโอ้หนูทราบข่าวจากพี่ต้นตาลไม้ทองคำค่ะแล้วก็เข้าไปดูในเพจไม้ทองคำอีกรอบนึงค่ะเห็นเป็นมีจังหวัดชลบุรีด้วยมันก็เลยอยู่ใกล้บ้านพอดีก็เพื่อนก็ชวนด้วยก็เลยไปเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะอ๋อไปเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงใช่ค่ะมันซับซ้อนจริงเพื่อนก็ไปประกวดด้วยเหรอลูกไปค่ะเราก็ไปด้วยใช่ค่ะแล้วประกวดเพื่อนได้ไหมไม่ได้แต่เราได้เหรอเพื่อนเลือกก็เลยบอกพอแค่นี้เราสองคนตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่ตอบไลน์หนูเลยนะพอกันที
นะเพื่อนเขาคงแบบเขารู้ว่าเข้าใจนะเนาะเล่าบรรยากาศวันนั้นหน่อยที่ซีเจมอลโอ้บรรยากาศวันนั้นคือนอกจากประกวดร้องเพลงแล้วนะคะก็มีบูธกิจกรรมนะคะจากทางซีเจมอลด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะลุงพันมีทั้งปลาโป่งนะคะช้อนไข่สินค้าวันนั้นคือราคาพิเศษมากเอาออกมาขายให้แบบเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกถูกต้องเรียกเขาไปงานเดียวก็ถือว่าครบเลยครบเลยทั้งความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยใช่มีคอนเสิร์ตจากพี่ๆไม้ทองคำแล้วก็ลุงยิ่งยงด้วยค่ะคุณลุงยิ่งยงโอ้โหศิลปินจะขึ้นไหวปะเนี่ยวันนี้ก็เลยมีโอกาสมายืนตรงนี้นะวันนี้เพลงอะไรลูกเพลงเบอร์เก่ายังเฝ้ารอค่ะของคุณภูศรีวิไลค่ะโอ้โหนะพร้อมนะครับเชิญเลยครับเคยร่วมหวังหัวไอ้หาเขาสองเฮาจึงแยกกันยังหมดสิทธิ์ได้เดินเคียงข้างแต่ยังคือทอดบ่เศร้าเพื่อไอ้บังเอิญเผชิญความมนมีความวุ่นวนกวนใจจนทำให้ต่อสายมาเด้อบ่ต้องอายเว้ากับเป็นเก่ามือถือยังมีชื่อเจ้าแม้เราเลิกกันนานปีหากเขาเป็นต่างอย่าลืมหาทางส่งข่าวแม้เพียงถูกเศษความเหงาอย่าเก็บไว้เด้อคนดีบ่สิต่อใจห่วงเด้ออยากเจอแต่คงไม่มองคือว่าละเนาะเรื่องของเขาบอกลาก้าวกายหากเมื่อได้เขาทิ้งอายไปมีผู้ใหม่อยากให้รับรู้เด้ออายยังใส่เบอร์เก่าอยู่เด้อขอบคุณค่ะประสบการณ์นะเหมือนกับว่าเราไปเป็นมืออาชีพแล้วววันนี้เห็นว่าใบเตยเก่งกว่าเดิมเยอะมากนะลูกดูสบายๆดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยบนเวทีแต่มันก็มีสัญญาณบางอย่างให้เห็นนะลูกคือเสียงดูแลเขานิดนึงนะลูกนะสู้ๆค่ะก็ไปแข่งไปแข่งกับเพื่อนๆกันนั่นเองอ่ะโอเคค่ะน้องใบเตยในความทรงจำก็คือคนเสียงเพราะร้องเพลงเก่งลูกไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ทำการบ้านมาดีแล้วเอาชนะมันได้เสมอวันนี้เนี่ยมันดีกว่าวันก่อนแน่นอนด้วยประสบการณ์ด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็ยังอยากได้อีกลูกปรับไปเรื่อยๆนะลูกนะให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะฝากให้ใบเตยดูแลเสียงตัวเองนะลูกเสียงหนูมีเสน่ห์น่าฟังเสียงที่มันอยู่ในตัวหนูเขาเรียกว่ามรดกทางเสียงเนี่ยมันอยู่ในตัวหนูใครแย่งหนูไปไม่ได้ดูแลมันให้ดีๆเสียงนี่แหละจะทำให้หนูมีเงินมีทองเสียงของหนูนี่แหละจะทำให้หนูมีชื่อมีเสียงภาวนาขอให้เป็นจริงอย่างที่ลุงโน้ตพูดผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะและก็ไม่ทำให้โค้ชแซคต้องผิดหวังกับผลงานของน้องใบเตยที่คว้า3ผ่านมาได้เก่งมากๆเลยนะครับน้องใบเตยช่วงหน้าพบกับลูกทีมตัวป่วนของ2โค้ชวัยเด็กที่จะมาสร้างสีสันด้วยเสียงเพลงบนเวทีแห่งนี้